พี่เอสุปชัยแกเป็นคนนครศรีธรรมราชคนบ้านพรหมคีรีแม่ก็อยู่บ้านใหญ่พี่ก็อยู่บ้านฮอตเลยแล้วแกชวนผมไปเที่ยวบ้านเกิดอำเภอเล็กๆที่คนใจดีมากๆแต่มีตำนานหลายอย่างที่ต้องเป็นคนถิ่นเท่านั้นถึงจะเล่าให้เราฟังได้เป็นสนามรบเลยเป็นสนามรบนี่เป็นตำรานอกองค์สาวดานคนที่นี่ก็ไม่เชื่อว่าจะตักสินตุกตีด้วยท่าจันและนี่คืออาสาพระไปหลงคนถิ่นพาเที่ยวเอสุปชัยคนบ้านพรหมคีรีน้ำตกวังลุงครับเป็นน้ำตกที่เงียบสงบไม่มีคนเลยแต่ว่าอากาศดีมากๆมีม่านน้ำตกแบบนี้ด้วยนะใครจะรู้ว่าตรงนี้เคยเป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์มาก่อนวัดที่เขาว่ากันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชท่านไม่ได้สิ้นพระชนจากการถูกประหารแต่ว่ามาผนวดอยู่ที่นี่ครับเป็นถ้ำแบบนี้เลยนะบ้านจริงๆของขุนพันธ์ครับเราเข้าไปถึงหน้าบ้านเลยครับและร้านที่โคตรอร่อยแต่นักท่องเที่ยวไม่เคยมาของอำเภอนี้พี่เอพาไปวันนี้จะขออนุญาตใช้พี่เอให้เป็นไกด์พาเราเที่ยวเนาะ เพราะการเดินทางอ่ะมันทำให้เรามีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปและพี่เอแกโตมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็ต้องไปดูสิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อาสาพาไปหลงด้วยนะครับคนเก่งจ๋าอุโมงค์ต้นยางของบ้านพี่เอตรงนี้คือโคตรน่ารักใช่ทุกคนครับเรื่องมันเริ่มมาจากการที่พี่เอเนี่ยอินบ็อกซ์ส่วนตัวอินบ็อกซ์ส่วนตัวหาพี่ว่านใจเลยค่ะไดเรกไปเลยค่ะไดเรกมาบอกว่าพี่อยากให้ว่านมาเที่ยวบ้านพี่เพราะฉะนั้นการที่มานครศรีธรรมราชวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆที่ที่มันไม่ใช่ทัวริสต์นะพี่ใช่ไม่ใช่ทัวริสต์กับพี่ว่านใจที่ที่แบบนักท่องเที่ยวไม่มาต้องเป็นคนถิ่นคนถิ่นถึงจะรู้ใช่กันดานมากเพื่อนปู่โดนยิงตายแถวๆนี้เลยครับพี่ว่านใจครับเนี่ยค่ะจึงเพื่อนปู่เนี่ยค่ะโดนยิงตายตรงนี้ค่ะป่าและป่าและสวนยางและป่าจากคนดูจ๋าแล้วก็มีหมอกลอยฟุ้งตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าที่ภาคใต้บ้านเราคือฝน8แดด4ใช่ไหมอำเภอพรหมคีรีนั้นเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ30โลนะหรือว่าใครจะมาจากน้ำบินก็ประมาณ20กิโลเป็นอำเภอที่คนจะข้ามไปครับเพราะว่าส่วนมากคนมาแถวนี้ก็จะไปคีรีวงใช่ไหมครับอยู่ไม่ไกลกันนะแต่ว่าพรหมคีรีกับคีรีวงเนี่ยมีภูเขาขั้นกลางเอาไว้อยู่แปลว่าอากาศที่พรหมคีรีเนี่ยโคตรบริสุทธิ์เลยคนดูจ๋าพรหมคีรีนั้นมีน้ำตกอันซีนมากมายประมาณ7น้ำตกทำให้ชุ่มชื่นตลอดเวลาอย่างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าวังยาวนะสะเทือนน้ำสะเทือนบกแอบรักคนมีลูกดกเลยสะเทือนอกสะเทือนใจชาวบ้านขับมอเตอร์ไซค์เป็นเจ็ตสกีเลยวังยาวเนี่ยคนดูเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยนะครับคือเป็นน้ำที่มาจากน้ำตกน้ำตกอ้ายเขียวนะเพราะฉะนั้นสะอาดมากบางคนก็สามารถดื่มกินได้เลยครับตรงวังยาวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอนุสรณ์สถานของขุนพันธ์อยู่ด้วยนะเพราะว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอบ้านเกิดของขุนพันธ์นะคนดูอุ้ยข้างหน้ามันจะมีร้านขนมจีนอยู่ร้านนึงชื่อร้านขนมจีนป้าต้อยเนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะพาพี่ว่านใจแวะหน่อยร้านป้าต้อยครับร้านป้าต้อยร้านป้าต้อย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 หมวกแดงไอ้นี่พี่ว่านใจหมวกน้ำเงินเนี่ยถ้ามาเองแบบไม่มีคนถิ่นพามาไม่มีทางหาเจออยู่กลางป่าเลยร้านป้าต้อยนะครับซึ่งขนมจีนที่นครเนี่ยเป็นที่สุดของขนมค่ะใช่ที่สุดของขนมจีนลองมาดูกันนะคะลองมาดูกันไม่บอกใครเลยใช่เราไม่บอกเลยว่าเราจะมาถ่ายเราก็เดินมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือร้านขนมจีนร้านขนมจีนอ่ะสั่งเลยพี่ว่านใจลองสั่งจริงๆพี่เอคุณเกิดที่นี่เกิดที่นี่ค่ะเขาเรียกตำบลนากลางเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านนากลางหมู่บ้านนากลางไอ้เนี้ยค่ะใช่ค่ะนี่พี่ว่านใจเห็นไหมคะนี่คือเส้นสดเลยพี่ว่านใจค่ะน้ำยามันก็มีหลายแบบอันนี้เป็นน้ำยากะทิภาคใต้อันนี้น้ำแกงไตปลาอันนี้น้ำยาเขาเรียกว่าน้ำพริกคำว่าน้ำพริกเนี่ยคือจริงๆเป็นยังไงรู้ป่าวพี่ว่านใจเป็นน้ำที่หวานที่สุดแต่เขานึกว่าเผ็ดที่สุดใช่ป่าวคะเพราะว่ามันสีแดงใช่มันคือสีแดงเรียกน้ำพริกไอ้เนี้ยคนใต้คือน้ำพริกคือน้ำที่ไม่เผ็ดน้ำยาปลานะคะนี่น้ำยาปลาพี่ว่านใจค่ะโอ้น่ากินมากพี่ว่านใจจ้านเลยจ้านเลยเนี่ยบางคนไม่เคยค่ะแต่คนใต้อ่ะจะคำสองน้ำยาแบบนี้เลยค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่เอเมนนี่ก็หรออืมลองน้ำพริกกับน้ำยาป้าต้อยขนมจีนเส้นสดนั้นเป็นร้านที่ขายจานละ20บาทและมีโรงทำขนมจีนอยู่ในร้านนะครับเนี่ยทำสดทุกวันนะเนี่ยคนดูอะไรกันวะเนี่ยอยู่กลางป่าเลยมีขายสตอดองแบบนี้ด้วยนะครับมีขายไก่ทอดสดๆแบบนี้และแกงเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเป็นรสชาติแบบนครแบบของแท้เลยอ่ะรวมถึงผักสดนะป้าแกก็ให้ตักได้แบบไม่อั้นเลยเนี่ยแกงก็มีทั้งน้ำพริกแกงไตปลาแกงไตวายมันเค็มไงกินแล้วไตวายเลยมีน้ำยาใต้มีไก่ทอดโอ้โหโคตรอร่อยเลยบอกให้คนดูแล้วขายแค่20บาทบ้าไปแล้ววันนี้เราก็เลยมีเด็กๆมาด้วยพี่ว่านใจขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะน้องสวัสดีครับน้องทากี้กับน้องโดนแล้วโดนอยู่ไหนเนี่ยโค
ก็หล่อเลยอ่ะหล่อไหมคะหล่อไหมคะผมว่าคนดูอยากรู้ว่าพี่ไปเจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงจริงๆกับทาคิเนี่ยพี่เอแอบแบบว่าฟีดมันเด้งขึ้นมาใน IG แล้วก็พี่เอก็ได้เด็กเข้าไปคุยเลยอันนี้น้องโดนน้องโดนน้องโดนเจอมาจากบึงกาฬค่ะพี่ว่านใจเนี่ยเขาเป็นหนุ่มบึงกาฬแต่ว่าอันนี้คือการไปเจอน้องๆเนี่ยผมว่าคนดูก็น่าจะอยากรู้เขาไปหาจากไหนอย่างถ้ายุคขบนะยุค90เนี่ยก็จะเขาประกวดกันมาบ้างบางทีก็ประกวดบ้างไปแต่บางคนไปเดินสยามอะไรเงี้ยยุคนี้พี่เออ่ะชอบส่องไอจีกับชอบเดินไปดูตามที่โลเคชั่นจริงพี่ว่านใจกินไปด้วยอร่อยไปด้วยสัมภาษณ์น้องไปด้วยเหมือนน้องโดนแบบเนี้ยฟีดมันเด้งมาเด็กๆพวกนี้เดี๋ยวนี้เขามีสื่อโซเชียลออนไลน์ใช่ป่ะครับแล้วพี่เอก็ชอบเล่นออนไลน์มันก็จะเด้งขึ้นมาเวลาเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เด็กไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วก็ชวนน้องแบบว่าเข้าวงการไหมอะไรแบบนี้มันก็เหมือนอีหลอบเดิมที่เวลาเราจะติดต่อคุณมาเป็นดาราเราก็ต้องพูดแบบนี้อย่างเนี้ยค่ะว่าสนใจมาเป็นนักแสดงไหมเดี๋ยวพี่เอคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะอะไรแบบนี้เวลาคุยกับพ่อแม่เสร็จปุ๊บก็เข้ามาอยู่ในบ้านฝึกเรียน acting เทรนให้จนเก่งอะครับพี่ว่านใจขาอะไรเนี้ยอันนี้ผมอยู่กับพี่เอมาคืนนึงแล้วคืนนึงแล้วรู้ว่าอ๋อการมาอยู่ในสังกัดพี่เอเนี่ยคือขั้นตอนเป็นแบบนี้นี่เองมาอยู่ด้วยกันหลายปีนะก่อนจะเป็นผิวเหมือนเกาหลีใช่5 ปี 5 ปีเลยพี่ว่านใจประมาณเกือบ5ปีแล้ว5ปีเกือบ5ปีเจอโควิดพอดีพี่ว่านใจอย่างเนี้ยนี่ป้าต้อยใช่ไหมครับป้าต้อยค่ะอยากให้ทุกคนไปกินครับขาย20บาทเองไงอยู่ตรงบ้านนากลางพิมพ์ขนมจีนป้าต้อยใน Google Map ก็หาเจอเนาะอร่อยจริงอยากอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะพี่ว่านใจนะอยากให้เขาขายได้เห็นมั้ยเขานั่งมองเราตาปิดๆเลยระหว่างนั่งรถไปกับพี่เอนะครับคุณดูแกเล่าให้ฟังว่าญาติผู้ใหญ่ของแกเนี่ยคุณทวดเนี่ยทวดของพี่เอเนี่ยเป็นเหมือนญาติของคุณพันเป็นคนที่เลี้ยงช้างให้กับคุณพันคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็เราจะนั่งรถผ่านบ้านจริงๆของคุณพันครับที่เป็นบ้านเกิดเลยนะไม่มีใครเคยมาแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเนาะปัจจุบันก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่ครับชื่อพี่ดนนะเป็นเหมือนญาติพี่เอปลวกมันขึ้นปลวกขึ้นจะวายถึงมันจะถล่มลงมาครับมันอันตรายก่อนเลยคือคนในเที่ยวกันโคโค่วายสร้างอดุลสวัสดีไว้ตะกุ้นมาวายที่บ้านเกิดครับปล่อยร้างมากี่ปีแล้วครับเป็น10แล้วแหละหลาย10แล้วเนาะเป็นหลาย10ปีแล้วคือโทษคุณพันเสียไปนานแล้วว่ะพี่ว่านใจเสียไปประมาณ10ปีประมาณนั้นนะคุณพันมาปั๊บเนี่ยทวดปู่เปลี่ยนเนี่ยก็จะมาานั่งคุยไงคุยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมานั่งคุยกันเพื่อเล่าเรื่องอะไรก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเล่าไม่เคยมีใครมาถ่ายไม่เคยมีใครมาถ่ายเลยใช่ไหมเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นก่อนที่จะสร้างขุนพันธ์12อ๋อก่อนที่สร้างหนังเรื่องขุนพันธ์ก็มาบวงสรวงตรงนี้นี่พี่โดนเอาเงาะมาให้กินเนี่ยเนี่ยเก็บต่อใต้ต้นเลยเนี่ยคนบ้านเราคนในเขียวก็เป็นแบบเนี้ยเนี่ยเขาใจดีมากคนเนี่ยเหมือนญาติไปหมดเลยเห็นไหมกินอะไรก็ได้ข้าวบ้านไหนไม่อดอ่ะมาที่นี่ไม่ต้องพกตังค์มานะปัจจุบันบ้านได้กลายเป็นซากปรักหักพังซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นเรือนปั้นหยาแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับอีกตำนานหนึ่งของพรหมคีรีเนี่ยมีวัดหนึ่งครับที่เป็นตำนานนอกพงศาวดารของพระเจ้าตากสินครับชื่อว่าวัดเขาขุนพนมอยู่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพรหมคีรีเหมือนกันครับซึ่งเป็นวัดที่ครึ่งนึงอยู่บนพื้นครึ่งนึงอยู่บนเขาเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะฝนตกปล่อยๆครับแล้ววันที่มาเนี่ยคนก็ค่อนข้างน้อยมากวัดนี้นะครับเคยได้ยินชื่อมาเหมือนกันถ้าตามแบบประวัติศาสตร์นอกตำราค่ะนอกตำราเนี่ยค่ะเป็นที่เชื่อว่าเป็นวัดที่คนนครทุกคนนะคะมากราบขอพรองค์พระเจ้าตากนะคะเพราะเรามีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากอยู่ในวัดเนี่ยค่ะเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่กำลังก่อสร้างอยู่ใช่กำลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนไปดูนะคะพี่ว่านใจขานะเห็นบันไดแล้วท้อเลยว่ะคนดูตำนานที่พี่เอเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ข้างบนเขานะครับต้องขึ้นบันไดขึ้นมา245ขั้นราวบันไดก็จะเป็นพญานาคยาวเฟ้ยแบบนี้นะอันนี้แนะนำว่าใครเป็นเกาต์ไม่ต้องมาหัวเขาไม่ดีไม่ต้องมาเอาจริงๆผมเดินทางมาทั่วโลกทั่วไทยอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราเรียนเรื่องพระเจ้าตากนี่ก็จะเรียนอีกแบบนึงใช่ถูกต้องนี่เป็นตำรานอกพงศาวดารใครไม่สามารถจะไปแก้ไขพงศาวดารได้ลูกครับไม่มีใครแก้ไขพงศาวดารได้จริงๆแต่เราถามน้องเอดูคนที่นี่ก็ไม่เชื่อว่าจะตักศีลถูกปีด้วยท่านจันทร์เพราะปู่ย่าตายายเราเล่ากันมาแบบนี้ปู่ย่าตายายเราก็บอกว่าท่านมาอยู่ที่นี่นะครับพี่ว่าใจครับแต่ที่นี่เขาพูดอาชาศัพท์เมื่อก่อนนะ
ครับเช่นคำว่าไปบรรทมที่นี่จะพูดคำว่าไปทมไปทมอ๋อใช่เอออ๋อเหรอใช่คำว่าไปอ๋อใช่ไปทมผมได้ยินคนนครเรียกไปทมคำว่าไปเสวยพระยาหารทางที่นี่เรียกไปเวยไปเวยไปเวยตรงนี้ของคนสามัญชนก็พูดเป็นเขาได้ยินแรงมาแรงมาจากราชาศัพท์ใช่ใช่ใช่ลูกใช่พักก่อนก็ได้ตรงนี้อ๋อมีปลื้มปีตอยผีอ่ะไว้อยู่แล้วเอาไปไปอุ้ยตอนที่ห้องตอนขึ้นมาไม่เท่าไหร่พอหันไปดูเป็นไงน้องโอ้ยไปพักเดียว177ครับแล้วได้ชั้นด้วยนะสบายสบายคนถิ่นพาเที่ยวพาเที่ยวนี่นี่คือตำหนักทรงศีลท่านลูกอ๋อพี่ว่านใจท่านยังไม่บวชท่านยังทรงศีลนุ่งเข่าขาวนุ่งเข่าขาวนุ่งเข่าขาวพักก่อนก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาครึ่งนึงตรงนี้คือเป็นตำหนักทรงศีลครับเขาเชื่อกันว่าหลังจากที่พระเจ้าตักสินมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระเนี่ยก็ต้องทรงศีลก่อนครับนุ่งขาวห่มขาวซึ่งนี่ก็เป็นแค่ครึ่งทางเองนะยังไปไม่ถึงข้างบนเลยถือว่าเป็นจุดที่มาสักการะแล้วก็พักเหนื่อยไปในตัวครับพอดูเมื่อกี้คุยในรถหรือเราไม่ขึ้นวะเออเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นเรายังบอกเลยว่าจะขึ้นดีหรือเปล่าครับไม่ได้ใหญ่เลยเดี๋ยวเพราะว่าเราคือรายการท่องเที่ยวครับเราก็ต้องไปให้ถึงนะไปให้ถึงครับพี่แต่นี่ก็ถึงแล้วนะครับโอ้ใช่หอบถึงแล้วครับถึงแล้วนะพี่นะถึงแล้วเห็นไหมเนี่ยบรรดาซื้อหวยตามขั้นบันไดเลย245ขั้นชันเป็นบันไดลิงเลยโคตรสูงเลยครับขึ้นเขาเนี่ยโอ้ตรงนี้คือแบบโอ้ยขนลุกเลยพี่ต่อยเอ้ยเป็นแบบเรื่องที่บรรยายไม่ถูกเหมือนกันอ่ะนี่คือเป็นที่ที่คนตรงนี้เชื่อว่าพระเจ้าตรัสท่านมาอยู่ตรงนี้นะครับในประวัติศาสตร์นอกตำรานะข้างบนเขาเนี่ยเขาจะมีถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็นลานตรงนี้ครับที่มีเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานแล้วก็บรรจุตำนานต่างๆเอาไว้สนามบินลงตรงนี้ครับพี่ว่านใจขาเครื่องบินที่เราลงอะค่ะที่ตึกสูงๆใช่ไหมคะมันน่าจะลงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นทะเลนี่คือทั้งหมดที่เราเห็นคือพรหมคีรีพรหมคีรีนะพรหมคีรีเนี่ยค่ะรอบกว้างเป็น360องศาเลยค่ะจากเขาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางพี่ตรงนั้นที่เห็นคือทะเลป่ะครับที่เห็นไกลสุดลูกหูลูกตาคือทะเลที่เราลงเครื่องบินนะคะที่เครื่องบินจอดลงเลยเนี่ยที่พี่เอบอกว่าตรงนี้ก็เหมือนมองไปเป็นหน้าเขาเป็นหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราก็เป็นทะเลหลังบ้านก็เป็นภูเขาเลยเนี่ยค่ะพอฝนมันตกมาปอแปะปอแปะจากอากาศเย็นก็กลายเป็นอากาศเริ่มหนาวพระยานถังวรคุยกับพระรูปนี้ครับนี่คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงบนหนวดท่านคุยกับข้าราชบริพารอยู่เต็มไปหมดลูกเห็นถ้วยจานนี้ไหมครับเห็นค่ะสมัยก่อนเป็นถ้วยลายครามของจีนหมดเลยที่พระองค์ท่านทุกลำเรือมาแปะไว้ที่ฝาผนังตอนนี้ถูกขโมยหมดถูกขโมยจากไอ้พวกใจบาปใจสามที่มาขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินไอ้พวกนี้ชิบหายวิบัติหมดเลยเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านแล้วก็ที่มาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนตอนนี้ก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนครับเพื่อให้ลูกหลานชาวของพนมและนึกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากคือเมื่อก่อนคือเป็นของเป็นของพระเจ้าตากเป็นแล้วก็มีคนเลาะออกไปเป็นถ้วยลายครามแล้วมีคนขโมยไปเพราะมันมีราคาลูกของโบราณถึงนี้คนที่นี่เอาของใหม่เข้ามาใส่เพื่อให้ลูกหลานและนึกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากห้องนี้เป็นห้องที่ท่านเดินวิปัสสนากรรมฐานมีพระพุทธรูปอยู่6รูปพอท่านเดินเหนื่อยเมื่อยล้านี่เห็นไหมท้าวเวสขององค์ถูกตัดแขนหมดลูกเพื่อล้วงเอาสมบัติขององค์ท่านที่ซุกซ่อนไว้แต่สีของท้าวเวส200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนสีเลยจริงๆเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมศูนย์คะแนนเลยนะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ความรู้สึกตรงนี้มันก็คือดูขลังจริงๆอะคนดูตรงนี้คือลุงต้อยเล่าว่านี่เป็นถ้ำที่ที่เป็นห้องเป็นถ้ำพระนอนเป็นห้องบรรทมของพระองค์ท่านเมื่อก่อนไม่มีเป็นผนังแบบนี้ไม่มีเป็นถ้ำเป็นถ้ำเขาเรียกถ้ำพระนอนครับเดชศาสนาสัมปนาคุชโยโยให้ยืนยงคงเครื่อง 5,000 ปีสัมปนาพราหมณ์เหม็นนะมึงอ่ะเหม็นสุดขีดเลยนะคนเก่งเขาบอกว่าน้องเกิดในถ้ำครับแล้วก็โตในถ้ำเพราะฉะนั้นการขึ้นบันได200ขั้นเพื่อเหมือนกับบ้านเป็นเรื่องปกติใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นถ้ำแล้วก็มีลมเป่าขึ้นมาเป็นลมเย็นแบบตกใจเลยนะเย็นเลยอ่ะ
ลุงต้อยนี่คือเป็นถ้ำเป็นถ้ำตากเป็นถ้ำตากฟ้าครับสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนไม่มีบันไดลงลูกสมัยลุงเล็กๆเนี่ยมาดูที่ปากเหวอะครับเขาเรียกปากเหวมันมีแบบนี้ด้วยเป็นเหวลงมาตอนนี้เขาทำบันไดแล้วก็ไปดูที่ปากเหวก่อนครับลุงโอ้สวยมากสวยเขาเรียกถ้ำตากฟ้าครับถ้ำหรือเหวตากฟ้าเหววิเวกครับพี่เคยมาไหมตรงนี้ครับพี่เคยมาเลยครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วเนี่ยพี่ต้อยบอกว่าก็บางคนมาก็แบบว่าเสียชีวิตตรงนี้ก็มีบางทีครับมากระโดดมากระโดดตรงนี้สมัยก่อนนะครับคนที่นี่ก็เชื่อว่าบนเขานี้มีพญานาคที่คอยปกปักรักษานะครับมีเป็นรูปปั้นพญานาคอยู่หน้าถ้ำแบบนี้โอ้โหดูขลังมากเลยอะถ้ำทั้งหมดเนี่ยมีชื่อด้วยนะครับก็คือถ้ำตากฟ้าเนาะลักษณะก็คือเราจะเห็นว่ามีช่องแสงที่ทำให้ความสว่างเนี่ยส่องไปจนถึงพื้นถ้ำได้ถ้ำตากฟ้านะตรงนี้นะพี่เอเดินลงไปแล้วนะตื่นเต้นไม่รอกล้องเลยนี่คือถ้ำตากฟ้านะครับอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันก็คืออยู่ในวัดนี่แหละครับอยู่ข้างองค์พระเจ้าตากเลยนะระวังลื่นนะไอโดระวังลื่นนะสวยมากเลยอ่ะอันนี้คืออันซีนแบบสุดขีดอ่ะนี่มาแล้วพี่เอระวังนะนี่คือชันแบบสุดขีดเลยนะโหที่ชันแบบจะเป็นบันไดลิงอยู่แล้วนะครับพี่เอระวังนะต้องทำแล้วมันลื่นมากสวยมากเลยนะคนดูข้างในเนี่ยเป็นถ้ำที่มันสงบแบบบอกไม่ถูกลมเย็นๆที่ถูกพัดเข้ามากระทบกับความเย็นของผนังถ้ำมันทำให้เราได้อยู่กับความคิดของตัวเองสำหรับผมแล้วความเครียดที่ถูกสะสมมาบางส่วนเนี่ยมันถูกชะล้างไปด้วยบรรยากาศสงบนี้เขาว่ากันว่าในถ้ำนี้นะครับพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยผนวดอยู่ที่นี่38พรรษาจนถึงวาระสุดท้ายนะเรื่องประวัติศาสตร์กับเรื่องพระพุทธศาสนาผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ก็ทำให้รู้ว่าคนพรหมคีรีมีสิ่งนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทำให้หัวใจแข็งแกร่งแสงไม่ใช่เป็นลำมาแบบนี้ครับแล้วคนที่นี่มาก็จะมาขอพลังมายืนตรงนี้ครับยืนขอพลังอยากพระองค์ท่านอันนี้ก็มีพระท่านสวดอยู่ครับแต่ว่าหรือว่าไม่มีนะได้ยินเสียงพระใช่ไหมใครที่ยินเหมือนผมบ้างพิมพ์บอกทีเอ้ยวันนี้ถ้าทางฝนมันจะไม่หยุดตกเลยครับมันไม่ใช่ฤดูฝนด้วยซ้ำเนาะแต่ฝนก็ทำให้ธรรมชาติเขียวอีเลยแหละชุ่มชื่นมากเดี๋ยวเราจะพาไปน้ำตกวังลุงครับตรงนี้ก็อันซีนนะตรงนี้เนี่ยมีชาวบ้านที่รู้จักกับพี่เอมาเล่าเรื่องให้ฟังมากมายครับว่าวังลุงเนี่ยเคยเป็นฐานทัพของคอมมิวนิสต์เมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วแล้วก็เกิดการต่อสู้มากมายเนาะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่หมดเลยแล้วก็จะถูกผ้าไว้นะครับตอนนี้ก็จะใช่เมื่อก่อนเขาทำพิธีมันเชิงอนุรักษ์คือเป็นการบวชป่าบวชต้นไม้เนี่ยคือสร้างภาวะรับรู้ให้ชาวบ้านเห็นว่าเนี่ยอย่าไปทำลายมันเราได้บวชแล้วเดี๋ยวนี้ในทางไสยศาสตร์อย่างนั้นแหละเพราะว่าตรงนี้คือป่าสมบูรณ์มากนะพี่นะป่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากแล้วก็น้ำตกสวยมากไม่มีคนเลยมีแต่แก๊งเราแล้วก็แก๊งพี่เอครับเดี๋ยวตามไปหาพี่เอก่อนพี่เอเข้าป่าลึกไปแล้วครับไม่รอให้เราอินเสิร์ตเลยนะน้ำตกวังลุงเนี่ยนะครับอยู่ในตำบลทอนหงในอำเภอพรหมคีรีเหมือนกันนี่แหละครับจริงๆคนพื้นถิ่นก็จะไม่เรียกน้ำตกวังลุงเท่าไหร่นะครับทั้งที่ข้างหน้ามีป้ายเขียนว่าน้ำตกวังลุงเนาะคนที่นี่จะเรียกว่าน้ำตกสองรักครับสองรักเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อย่อนะครับชื่อเต็มๆของเขาชื่อว่าน้ำตกสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปต้องสองรักทั้งเขาและฉันฝันไปหรือเธอนี่คือชื่อเต็มๆครับล้อเล่นนะสองรักเนี่ยก็คือบนยอดของเขาเนี่ยเป็นลำธารสองสายมาบรรจบกันแล้วก็ไหลรวมกันลงมาเป็นน้ำตกแล้วก็เรียกว่าน้ำตกสองรักตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ปะทะกันเนี่ยต้นไม้ยังมีรอยกระสุนเลยจริงเหรอครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนนั่นต้นไม้ยังมีรอยกระสุนอยู่เลยนะเออเนี่ยมันออกเนื้อกลุ่มไปแล้วมึง40ปีแล้วน่าจะจางๆไปแล้วนะครับมันจางแล้วครับเนี่ยมีศพของคอมมิวนิสต์ขวางอยู่ตรงนั้นที่คอมมิวนิสต์จัดเออลุงแจยังมาขุดเลยเราจะเห็นว่าน้ำตกสองรักหรือว่าน้ำตกวังลุงเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำผาสูงชันแต่ลักษณะของเขาก็คือจะเป็นลานหินหรือว่าหนานหินคล้ายๆกับคีรีวงครับสดชื่นมากครับแล้วก็ไม่ได้สูงชันมากนะทำให้ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นน้ำที่สุดเลยคนดูจ๋าและน้ำใสแจ๋วเลยนะครับซึ่งในสมัยหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับคนทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ได้นะอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดการยิงกันปะทะกันทุกวันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายที่ถูกเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นนะครับชาวบ้านที่อยู่ในวังลุงเนี่ยก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ข้างนอกครับประวัติศาสตร์จะน่าเศร้าแค่ไหนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยบรรยากาศของน้ำตกสองรักก็ถูกสายน้ำชะล้างจนเหลือแค่ความสวยงามถ้าเรามองด้วยตาเปล่าได้ครับตรงนี้นี่ผมว่าอากาศดีพอๆเผลอๆดีกว่าที่ที่คีรีวงศ์นี่นะครับใช่ตรงนี้คือแบบมลพิษแทบไม่มีเลยพี่คะจะพาไปเล่นน้ำตกครับตรงนั้นเขามีเป็นบ้านน้ำตกด้วยนะคะเป็นบ้านน้ำตกเชียวเหรอคือคนดูจ๋าผมมากับพี่เอเนี่ยไม่ได้มาแค่สองคนนะมีทั้งญาติผู้ติดตามเด็กในสังกัดอะไรเต็มไปหมดเลยครับอ๋อโอเคนี่น้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย15ครับฮะใช่ครับคนดูเขาเป็นลูกฉันได้เลยว่ะตัวนะทากี้18 17แล้ว17ครับเออ17เออชุดก็ไม่มีเย็นมากคือจะบอกว่าตรงนี้ครับเมื่อกี้น้องบอกมาแล้วมันมีถ้ำอยู่มีถ้ำใช่ไหมครับมาเล่นถ้ำปะเป็นข้างล่างครับเป็นที่แบบนอนได้ครับว้าวเป็นตรงๆมั้ยตรงๆว้าวยังเปรี้ยวเลยน้ำเย็นจี๋เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในม่านน้ำตกกันแล้วไม่มีคนเลยไม่ได้เป็นแค่พวกเราแต่ที่ตรงกางเกงผมเนี่ยผมอยู่ข้างหลังพี่ผมอยู่ข้างหลังก็คือผมว่าไม่ได้เอาชุดมาก็เลยต้องแก้ผ้าใส่เกงในแต่ไม่ได้คนดูแต่เนี่ยเห็นตัวชุดเต็มการได้เล่นน้ำกับเด็กหนุ่มนั้นทำให้หัวใจของลุงคนนี้กระชุ่มกระชวยเหลือเกินแล้วคนดูจ๋ามันหลอกกันเหลือเกินเนี่ยตอนนี้รู้สึกตัวเองเป็นวังลุงของแท้เลยในตาเด็กๆมันแบบสดใสหน้ามันไส้เฮ้ยห่างกันเกือบ20ปีเฮ้ยตกแล้วตกแล้วตอนนี้สุดยอดว่ะกินนี่เหมือนนักท่องเที่ยวเหมือนมันต้องไปสวยจริงสวยมากไปแล้วข้างหลังที่นิดเดียวรู้สึกยังไงในการเห็นก้นของผมโอ้โหบรรยายไม่ถูกฮะอยู่ข้างหลังพอดีเลยต้องได้เลือดคนละใช่ของยอดนะ
คือถ่ายท่องเที่ยวอ่ะสักพักนึงอ่ะเมื่อก่อนพี่ก็ห่วงรอแหละสักพักนึงก็ช่างมันละมาดูว่าชินละตูดเตือนอะไรเออมาดูก็ไม่ได้อยากดูเท่าไหร่หรอกผมชอบอย่างนึงมากครับตรงนี้เนี่ยคือสมบูรณ์มากแล้วก็คนน้อยไม่มีขยะเลยเพราะฉะนั้นใครมานะไม่ใช่มาปิกนิกแล้วทิ้งขยะนะเว้ยตีตายห่าจริงๆมันมีแบบพวกคนเที่ยวแบบช่วยๆครับผมไม่ชอบเลยต้องช่วยกันดูแลนะตรงนี้คือเมื่อก่อนก้อนหินที่เห็นว่าสวยงามเนี่ยเขาก็ใช้เป็นใช้เป็นบังเกอร์ใช่เป็นที่หลบนะทางทหารขึ้นมาปรับคอมมิวนิสต์นะแบบคอมมิวนิสต์เลยใช้จุดนี้เป็นที่บังเกอร์ประทะกันจุดนี้เลยแต่ว่าก็น่าก่อนที่จะสวยขนาดนี้ก็มีคนตายเยอะนะก่อนที่จะสวยแบบนี้ก็มีการเสียชีวิตกันเยอะมากพี่เอเคยมาเล่นมั้ยตรงเนี้ยพี่เออ่ะเคยมาแต่ไม่เคยมาเล่นตรงจุดนี้พี่ว่าใจตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นห้ามเข้าอ่ะมันเป็นที่ที่แบบว่าถ้าใครเข้ามาคือโดนพ่อแม่ตีอ่ะเพราะว่ามันคืออันตรายอาจจะทำให้ถึงชีวิตได้แล้วก็เวลาช่วงที่เขาเปิดให้คนเข้ามาก็พี่เอไปอยู่กรุงเทพพอดีเดี๋ยวพี่เอก็จะได้กลับวันนี้แหละครับวันนี้พี่ลงเรือกับพี่ว่าใจครับไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาโอ้ยใส่ชุดนี้เขาผมเนี่ยโชว์ชุดเด็ดแหละคนเห็นตูดผมหมดเลยคนเห็นตูดแล้วนะเออแสดงว่าเทปนี้ขายดีพี่ว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของคนข้างนอกนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวมานะครับมาดูครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างชอบแบบผมว่าไม่ใช่แค่ผมอ่ะเด็กๆอ่ะที่เด็กที่เอเนี่ยดูยังไม่มีใครขึ้นจากน้ำเลยอ่ะคือชอบมากอยู่คนเดียวคือป่วยแต่น้ำของเราเนี่ยมีความเย็นแล้วก็สะอาดด้วยกินได้ไหมพี่กินได้เลยตัวนี้รอตัวนี้ไปเทสกับไมโมวาเลลักผลออกมาน้ำนี้สามารถบริโภคได้ไม่มีความเป็นด่างเป็นขวดอะไรน้ำสะอาดมากมากเลยอุปโภคบริโภคตอนนี้แต่เมื่อกี้ทาคิฉี่ลงไปนะครับแต่ผมก็แอบผมก็แบบอยากชิมแต่พาทาคิอยู่ต้นน้ำผมว่าน้ำมันด่างๆวะนี่อะไรครับพี่ผลไม้พื้นบ้านผลไม้พื้นบ้านครับเขาเรียกลูกสายนี่ต้นสายหาลูกกันเห็นไหมอันนี้เหรอครับนี่เนี่ยลูกสายเหรอครับครับเนี่ยผลไม้พื้นบ้านมันเป็นยังไงอ่ะนี่ครับเนื้อมันคล้ายลำไยลูกมันคล้ายลูกหยีไม่เคยเห็นเลยครับนี่ต้นครับอร่อยนะหวานนะอร่อยมากเลยอ่ะหวานนี่ต้นมันเนี่ยลูกมันน้องเห็นไหมคือเนื้อมันจะน้อยแต่รสชาติมันลำไยเปียบได้เนี่ยเป็นพวงเลยเนี่ยถ้าเราได้มาอยู่บ้านใครที่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆสักพักนึงเนี่ยเราจะไม่ได้เสพแค่ความสวยงามอย่างเดียวละเราจะเสพความเป็นไปวิถีชีวิตแล้วก็รอยยิ้มระหว่างทางที่ไม่มีแสงสีอะไรเลยแต่ว่ามีแค่ป่ายางต้นไม้และสายฝนได้เจอเรื่องราวมากมายเลยครับอันนี้วัวชนครับเป็นกิจกรรมของที่นี่นะครับใครเคยฟังเพลงมหาลัยวัวชนก็คือมีวัวชนจริงๆนะเอาชนได้ชนสิหมดแก้วไหมล่ะตรงแถววังลุงเนี่ยนะครับน้ำตกสองรักหรือน้ำตกวังลุงเนี่ยก็จะไหลลงมาเป็นทานน้ำเป็นคลองแบบนี้มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันสบายใจครับมีแต่ชาวบ้านที่พาเรามาเนาะระหว่างที่หนุ่มๆแกเล่นน้ำไปเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ก็เหมือนจะมาอาสาเล่าเรื่องต่างๆว่าแต่ละคนในสมัยที่จะต้องทิ้งบ้านตัวเองที่วังลุงออกไปเนี่ยไปอยู่กันยังไงบ้างรวมถึงพี่เอที่เล่าเรื่องของตัวเองว่าความแตกต่างของการอยู่ในเมืองใหญ่และต้องอยู่ในแสงไฟกับการกลับมาใช้เวลาในบ้านเกิดที่มีแค่ป่าและสวนยางไร้ความเจริญเหมือนกรุงเทพคงเหมือนการเอาแบตเตอรี่ต่อตรงเข้าสู่หัวใจเหมือนถูกชาร์จแบตด้วยบรรยากาศเก่าๆบทสนทนาเก่าๆกับคนที่คุ้นเคยแต่มันก็ใช่ว่าจะมีแค่ป่าอย่างเดียวนะพี่เอพามาตรงนี้ครับแอสตันกิลเบิร์ตนะเจ้าของก็เป็นรุ่นน้องพี่เอที่โรงเรียนครับไปอยู่กรุงเทพมาเหมือนกันแล้วก็กลับมาเอาสวนยางของที่บ้านเนี่ยกลับเป็นคาเฟ่แล้วก็อยากให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คของพรหมคีรีเนาะมันเท่มากเลยครับมันเป็นคาเฟ่ที่ดูมินิมอลน่านั่งอ่ะแล้วก็กาแฟอร่อยด้วยนะมีพวกสเปเชียลตี้ขนมก็อร่อยครับและราคาก็ไม่ได้แรงมากเพราะต้นทุนในต่างจังหวัดกับที่กรุงเทพอ่ะมันต่างกันลิบลับเลยคนดูเราก็ขายราคาที่ไม่ต้องแพงมากก็ได้แล้วพอได้ปลดแอกเรื่องของเงินทองความสุขมันจะกองอยู่ตรงหน้าคิดอะไรมาเปิดในสวนยางพอดีอยากมาพัฒนาพื้นที่ด้วยครับแบบพื้นที่ของย่าให้พ่อแล้วก็
มันไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเจริญขึ้นเนี่ยครับแต่ร้านน่ารักมากเลยนะร้านแบบถ้าเกิดมาถ่ายรูปนี่โคตรเท่อะเท่เท่สวยจริงพี่เอก็มาโปรโมทคือที่ใช้กระจกเงาครับเพื่อสะท้อนบริบทของสวนยางพารารอบๆครับเหมือนกระจกช่วยรีเฟล็กธรรมชาติครับก็เลยเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นสวนยางนี่เนี่ยครับออกแบบสวยมากเลยครับแล้วด้วยความภาคใต้จะเป็นฝน8แดด4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนพอมันโอเพนแอร์เราอยู่ในป่ายมันเย็นมากจากมุมนี้ก็สวยนะครับหมายถึงว่ามายืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ครับอดีตแล้วก็ช่างกล้องแฟชั่นพี่เจ้าของร้านแค่เป็นตากล้องแฟชั่นครับก็เลยกลับมาทำร้านตัวเองเนี่ยให้มีมุมถ่ายรูปเยอะๆผมนอนอยู่ที่บ้านพี่เอหลังนี้แหละครับ4คืนด้วยกันจากคนที่เป็นคนรู้จักห่างๆก็กลายเป็นเหมือนญาติอีกคนหนึ่งของแกไปเพราะว่าบ้านพี่เอมีหุบเขาล้อมรอบเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะอยู่วงการบันเทิงแต่เราก็จะจินตนาการเอาเองว่าเราคือธิดาแห่งขุนเขาคือมีขุนเขาล้อมรอบแล้วพี่ว่านใจดูสิแต่ละเขาเห็นไหมคะมีเมฆพี่เอก็จินตนาการว่าพี่เอคือนางฟ้าแล้วเขาก็ส่งเมฆมารับพี่เอขึ้นไปอยู่บนโสงสวรรค์แต่เมื่อกี้ฝนตกหนักเลยนะฝนตกหนักปรากฏว่าน้ำท่วมเลยนี่พี่ว่านก็มันเป็นความตื้นตันใจนะคะเหมือนกับว่าเราดีใจที่เราเข้าบ้านไหนโดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามองเป็นคนแปลกหน้าพี่ว่านใจเขารู้สึกเข้าไปแต่ละบ้านแล้วชวนพี่เอมานั่งกินข้าวล้อมวงกับเขาได้อุ่นนะเว้ยคือพี่เอจะอยู่กรุงเทพเยอะกว่าเยอะกว่ามากพี่ว่านใจพอมาอยู่ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านเมื่อก่อน5ปีกลับครั้งอะค่ะแล้วยิ่งช่วงโควิดอะค่ะไม่ได้กลับเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาเหมือนไม่ได้กลับพี่ว่านใจก็ดูคนทุกคนเขามองเห็นเราแต่เราไม่มองเห็นเรายังไม่ได้กลับมาดูคนที่นี่เขาก็รอความหวังเล็กอะไรก็แล้วแต่ที่พี่เออ่ะให้เขามีความสุขแล้วก็สนุกได้เขาก็จะดีใจแล้วพี่เอก็เนี่ยค่ะวันนี้พาพี่ว่านใจมาเอาตัวเองมาถ่ายกับท้องที่ต่างๆถิ่นต่างๆให้คนได้รู้จักแค่นี้ค่ะชาวบ้านเขาก็ดีใจแล้วครับพี่เอรู้มั้ยแล้วที่เนี่ยพรมคีรีอ่ะนอกจากเป็นบ้านเกิดพี่เอมีประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหามากมายครับเนี่ยเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวมากๆโมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมใช่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคือไปไหนผ่านกันท่องเที่ยวมาเยอะมากแล้วที่ว่าแต่บอกว่าที่นี่น่าเที่ยวมันแสดงว่าสุดๆจริงๆเนาะใช่ครับคือมานครนอกจากที่ไปเที่ยวกันบ่อยๆแล้วลองแวะมาตรงนี้แล้วคุณจะหลงรักในสิ่งที่มันน่าค้นหาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาแล้วก็มีเรื่องที่จะบอกต่อไปใช่มันเป็นพื้นที่ที่พี่เอหลงรักแล้วก็อยากให้คุณรักเหมือนที่พี่รักแล้วตาจะเหลยตลอดเลยอ่ะเวลาพูดถึงบ้านเกิดแล้วเขาเรียกพี่เอกลับบ้านให้พี่เอกลับมาเพื่อที่จะบอกต่อว่ามันพิเศษมากเลยนะตกคีรีเขาเลยเรียกให้พี่เอกลับมาจะพาพี่ว่านใจกับน้องอ่างมาด้วยเนี่ยค่ะนี่คือเสียงกระซิบจากตกคีรีเสียงกระซิบของพรมคีรีอำเภอเล็กๆที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าและสายน้ำมันไม่ได้เรียกให้แค่พี่เอที่เป็นคนถิ่นกลับบ้านไม่ได้เรียกแค่ผมที่เป็นคนทำรายการท่องเที่ยวให้มาเยือนสักครั้งแต่มันกำลังยิ้มและกวักมือเรียกทุกๆคนให้มาเยี่ยมเยียนและเอาความสุขกลับไปเอารอยยิ้มกลับไปเอาความทรงจำกลับไปคลิปนี้ผมดีใจมากๆที่ได้เพื่อนใหม่เยอะมากเลยคนดูทั้งพี่เอญาติพี่เอคนติดตามพี่เอทั้งเด็กในสังกัดพี่เอซึ่งทุกคนน่ารักมากวันนึงเด็กๆที่อยู่ในสังกัดพี่เออาจจะกลายเป็นดาราดังทะลุฟ้าก็ได้นะขอให้อย่าลืมว่าครั้งนึงเราเคยมาผจญภัยด้วยกันอย่าลืมอาสาพระไปหลงอย่าลืมว่านไฉแล้วก็อย่าลืมพรมคีรีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อาสาพระไปหลงด้วยนะครับและอยากให้คนถิ่นคนไหนพาผมไปเที่ยวอีกพิมพ์บอกไว้และนี่คืออาสาพาไปหลงคนถิ่นพาเที่ยวเอสุภชัยคนบ้านพรหมคีรี